และพันธกิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรที่ต้องการสร้างตลาดอตก.ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี 2564 เราจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมเกษตรกรให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกพัฒนา